สวัสดีครับคุณลูกค้านี่จะเป็นการสาธิตการใช้หูฟังมินิบลูทูธนะครับผมโดยที่อันดับแรกเลยคือเราจะต้องเปิดบลูทูธที่ตัวโทรศัพท์ของเราก่อนนะฮะนะฮะเปิดบลูทูธที่ตัวโทรศัพท์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทำการเปิดนะครับสวิตช์ที่ตัวหูฟังโดยการกดรูปเหมือนโทรศัพท์เนี่ยนะฮะกดตรงนี้กดค้างไว้เลยนะครับมันก็จะมีเสียงกดจนกว่าจะขึ้นไฟกระพริบนะฮะพอขึ้นไฟกระพริบปั๊บโทรศัพท์ของเราก็จะทำการเสิร์ชชิ่งนะครับผมจะขึ้นชื่อบาว่ามินิ503เนี่ยฮะทีนี้เราก็ทำการจับคู่โดยการกดเข้าไปที่ชื่อนี้นะครับมันก็จะทำการจับคู่กันนะครับผมรอสักครู่เมื่อทำการจับคู่สำเร็จตัวหูฟังของเราจะส่งเสียงออกมานะฮะทีนี้เราก็ทําการทดสอบเลยนะครับผมโดยการเปิดแอปฟังเพลงขึ้นมานะครับทีนี้เสียงก็จะไม่ออกที่โทรศัพท์แต่จะไปออกที่ตัวหูฟังแทนนะครับผมเปิดวอลลุ่มได้ปกตินะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเพลงเราก็ทําการกดปุ่ม next นะครับที่ตัวหูฟังได้เลยฮะทีนี้ถ้าเราต้องการหยุดเราก็สามารถกดที่ตัวหูฟังได้เหมือนกันนะครับผมกดพอสได้กดเพลย์ได้นะครับผมถ้าเราต้องการปิดนะครับเราก็ทําการปิดการใช้งานที่ตัวหูฟังก็คือกดรูปโทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับกดค้างมันก็จะมีเสียงขึ้นมาแล้วก็ไฟก็จะดับไปนะฮะทีนี้เมื่อเราปิดที่ตัวหูฟังแล้วเนี่ยเราก็มาทําการปิดบลูทูธที่ตัวโทรศัพท์เราด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองแบตนะครับผมทีนี้พอครั้งต่อไปเนี่ยเวลาเราเปิดการใช้งานที่ตัวหูฟังกับที่โทรศัพท์เนี่ยมันจะทําการจับคู่ให้โดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทําการหาคู่ใหม่นะฮะโอเคครับผมมีข้อสงสัยเนี่ยอินบ็อกซ์มาได้ทาง Facebook 425 Degreeหรือว่าแอดไลน์สอบถามมาได้ที่425 Degreeได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ